นี้สำคัญนะคะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนกันว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ต้องเริ่มมาจากการใช้ใจก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเชื่อมระหว่างการที่เรากับทีมงานจะสามารถเดินไปต่อได้ก็ต้องอาศัยพลังนี่คนจะให้พลังคนอื่นได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนตัวเราต้องมีพลังเอง